สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานนะครับโปรแกรม Doix นะครับแล้วก็การเตรียมไฟล์จาก Illustrator นะครับเพื่อเอาไปเข้าโปรแกรม Adobe After Effects นะครับแล้วก็ใช้ Doix Bezel นะครับในการที่จะขยับนะครับตัวคาแรคเตอร์นะครับที่เราทำมาจาก Illustrator เนี่ยให้มันไปขยับได้ในตัว After Effects กันนะครับก็ในขั้นตอนแรกสุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเตรียมตัวไฟล์ Illustrator ของเราก่อนนะครับจริงๆแล้วคุณจะทำใน Photoshop ก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแค่สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือว่าเตรียมให้ตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยนะครับหรือตัวภาพของเราเนี่ยมันสามารถอนิเมตได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าอนิเมตได้จริงๆเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเลเยอร์ของผมเนี่ยนะครับถ้าผมซูมเข้าไปดูเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าผมจะทำการแยกชิ้นส่วนนะครับออกเป็นหลายๆส่วนนะครับก็มีชิ้นส่วนที่เป็นตัวเป็นป้องๆนะครับผมจะพยายามเวลาทำพวกลักษณะแบบเนี้ยผมจะทำตัวคาแรคเตอร์ให้มันสามารถมีจุดหมุนนะครับหรือจุดขยับที่มันสามารถที่จะขยับหมุนได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับตามคล้ายๆกันตามสรีระคนเลยนะครับก็คือตามโครงกระดูกของคนนั่นเองนะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับผมอาจจะให้จุดหมุนอยู่ตัวนี้ทีนี้มันก็สามารถที่จะหมุนช่วงแขนตรงนี้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นตัวนี้ให้ดูนะครับสมมติว่าอันนี้จะนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วคือสมมติว่าจุดหมุนเนี่ยนะครับมันลากนี้นะครับนี่คือจุดหมุนมาถึงข้อศอกนะครับนี่คือจุดหมุนมาถึงข้อศอกและจากข้อศอกนะครับจากข้อศอกเนี่ยวิ่งไปข้อมือนะครับอันนี้ผมอาจจะเนี่ยข้อศอกวิ่งไปข้อมือเนี่ยเราก็จะได้2จุดพ่วงมาเรียบร้อยแล้วในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จากจริงๆแล้วมันก็จะมีจุดหมุนจากตรงข้อมือไปส่วนของนิ้วอีกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราสร้างจุดหมุนพวกนี้3จุดตามจอยที่มาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวละครเนี่ยเราสามารถเอาตัวละครตัวนี้ไปแอนิเมตในลักษณะที่เป็น 2D ได้นะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ยังไงนะครับสมมติว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมลากสีแดงให้ดูกันนะครับสมมติว่าเรามีจุดหมุนตรงนี้นะครับลงมาถึงนี้นะครับแล้วจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ขึ้นไปนี้เราจะมีจุดหมุนอยู่เราจะมี3ส่วนตึกๆๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะลองสร้างให้ดูนะครับจุดที่1นะครับอาจจะจุดที่2ตรงนี้นะครับแล้วจุดที่3ตรงนี้นะครับรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันหมุนรอบที่4อันนี้ลักษณะของการขยับมันก็จะขยับแบบนี้นะครับมี3เหมือน3ข้อต่อนะครับของแขนคนนะครับอันนี้เราทำที่ผมทำให้ดูนะครับไอตัวเนี้ยนะครับผมจะแยกเป็นส่วนๆออกมาจากกันนะครับแยกเป็นส่วนๆออกมาจากกันยังไงบ้างนะครับก็คือไอตัวเนี้ยนะครับผมแยกเป็น1ชิ้นนะครับ2ชิ้นนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ชิ้นติดไปอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีตรงข้อมือที่เป็นกลมๆอีกชิ้นนึงนะครับแล้วก็เป็นแขนนะครับแล้วก็เป็นตัวมือนะครับทีนี้เวลาขยับเนี่ยมันก็ขยับตามจุดเราเรียกมันจุดว่าจุด pivot นะครับในการหมุนนะครับเนี่ยมันก็จะหมุนได้แนวนี้นะครับแนวแบบเหมือนขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับพอเราได้เข้าใจหลักการตรงนี้แล้วนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเวลาเราเตรียมเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเอาไปขยับหรืออนิเมตได้จริงๆเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมโมเดลเนี่ยให้มันสามารถขยับได้ในลักษณะนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยตรงแขนของผมเนี่ยนะครับถ้าผม select เฉพาะแขนเราจะเห็นว่ามี1เนี่ยอันนี้คือ1ท่อนนี่คือ1ท่อนนะครับแล้วก็มืออีกอันนึงนะครับดังนั้นจุดหมุนมันสามารถวางลงไปทั้ง3จุดตรงนี้ได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธี1เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็อาจจะดูก็ได้ครับมันอาจจะมีจุดหมุนตรงนี้นะครับตรงข้อต่อแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับส่วนของคอนะครับเราก็จะมีจุดหมุนตรงคอนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วย
นะครับอันนี้คือจริงๆแล้วจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้ตรงเดียวแหละนะครับอันนี้อาจจะไม่มีแล้วก็หัวนะครับหัวเนี่ยจริงๆเราจะให้หมุนตามคอก็ได้คอขยับหัวก็จะโยกตามอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ตามกันไปส่วนตัวจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยช่วงบอดี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างจุดหมุนของมันได้เหมือนกันเช่นจุดหมุนมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตรงช่วงด้านล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีจุดหมุนใหญ่ลงมาอาจจะจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับตรงนี้ผมก็จะมีจุดหมุนตรงนี้นะครับจุดหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็จุดหมุนตรงขานะครับ2ข้างแบบนี้นะครับนี่ผมทำแบบให้ดูรีบๆนะครับแล้วก็จะมีจุดหมุนตรงข้อเท้าตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้นี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเนี่ยตามตัวมันมันก็จะมีจุดหมุนไม่เยอะหรอกมันมีแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าใครอยากจะละเอียดมากขึ้นเช่นตรงใบหน้าเนี่ยเราก็สามารถทำให้มันสามารถขยับได้ในลักษณะนั้นแต่นี้เราก็จะเห็นว่าการขยับของมันเนี่ยนะครับสมมติดูของผมนะมันก็จะมีจุดตรงนี้เชื่อมนี่ใช่ไหมครับมีอันนี้เชื่อมนี่นะครับตรงนี้นะครับเชื่อมตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ไปต่อกันในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นจุดที่มันทำการหมุนนะครับชัดค่อนข้างชัดเจนละนะครับคืออันนี้มันก็อาจจะต่อลงมาตรงนี้ด้วยนะครับปึ๊บอย่างนี้นี้ไปตรงแกนนี้ไปต่อตรงนี้นะครับต่ออย่างนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ลากตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ลากแบบนี้นะครับนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราวางเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าไอ้ตัวโครงกระดูกของมันเนี่ยเวลามันขยับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวคนแหละครับหลักการเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแท่งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยคือนี่คือหลักการของการขยับของมันในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะขยับตามตัวจอยต่างๆที่มันมีตรงนี้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูเราน่าจะช่วยเราเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับถ้าปิดเนี่ยมันก็จะเป็นโครงกระดูกแบบนี้ให้เห็นนะครับนี้พอเรารู้แล้วโครงกระดูกแบบนี้นะครับทุกๆชิ้นของเราเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องวางไว้เพื่อให้มันสามารถขยับได้จริงๆนะครับอย่างเช่นตัวตรงหัวเข่าก็ควรจะเป็นชิ้นแยกชิ้นกันชิ้นบนชิ้นล่างแล้วก็ตรงข้อเท้าก็จะมีตัวหมุนเป็นวงกลมอีกอันนึงนะครับแล้วก็มีชิ้นลงรองเท้าตรงข้อมือนะครับก็มีเช่นเดียวกันซึ่งตัวเนี้ยผมก็จะทำมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพอทำหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็รู้ว่าทุกส่วนมันสามารถที่จะขยับได้แล้วนะครับถ้าเรารู้ว่าทุกส่วนสามารถที่จะขยับได้แล้วเนี่ยลำดับต่อมาคือแล้วเราจะเอาไว้เอ็กซ์พอร์ตออกไปใช้ใน After Effects ได้ยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราเตรียมไฟล์แต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคือเตรียมภาพแต่ละส่วนเนี่ยให้มันแยกออกจากกันเรียบร้อยได้ทุกส่วนแล้วเนี่ยนะครับเพื่อจะให้มันสามารถเอาไปขยับและหมุนได้จริงๆเนี่ยนะครับทีนี้ในการที่เราจะเอาไปเข้า After Effects เนี่ยเพื่อให้มันทำงานได้เนี่ยนะครับAfter Effects จะไม่มองว่าตัวนี้มันมีหลายเลเยอร์ซ้อนอยู่ด้านในนะครับเพราะอันนี้ยังไม่นับเป็นเลเยอร์ของตัวมันเองนะครับ After Effects จะมองเห็นแค่เลเยอร์ด้านนอกเท่านั้นนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องเอาเลเยอร์ด้านในทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มันออกมาอยู่ข้างนอกให้ได้นะครับวิธีการก็เราก็จะ select คลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับคลิก target ตรงนี้นะครับ select เลเยอร์ด้านนอกสุดตรงนี้นะครับแล้วคลิกขวาที่เส้นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคลิกแล้วเลือก release to layer sequence นะครับกดคลิกปุ๊บทั้งหมดตรงนี้จะถูกกลายเป็นเลเยอร์ออกมาทันทีนะครับซึ่งพอมันเป็นเลเยอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยลำดับต่อมาสิ่งต้องทำนะครับคือการตั้งชื่อครับนะครับก็คือการตั้งชื่อเลยแล้วก็พิมพ์ไปแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งชื่อไว้ตรงนี้นะครับมันจะถูกเห็นชื่อตามเลเยอร์นี้ใน After Effects เลยทันทีนะครับผมก็จะตั้งชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ตรงกับที่ผมต้องการนะครับผมก็จะดูแต่ละส่วนด้วยเพราะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือส่วนไหนนะครับโอเคอันนี้คือส่วนข้อเท้านะครับอันนี้ผมก็ใช้ว่าไม่รู้ข้อเท้าใช้คำว่าอะไร นะครับfoot leg อันนี้ผมตั้งชื่อแบบคำๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็น joint นะครับของตัวตรงข้อเท้าตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าฟุตนะครับจอย
นะครับถ้าดีนะครับพยายามเช็คด้วยว่าอันนี้คือข้างไหนนะครับอันนี้ foot joint underscore r นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ foot leg underscore r นะครับพยายามตั้งชื่อถ้ามันเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยตั้งให้มันต่างกันนะครับ foot นะครับอันนี้เช่นเดียวกันผมก็จะทำนะครับเหมือนกันนะครับ L ด้านซ้ายนะครับปึ๊บตามนี้โอเคตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีเงาอันนี้จะเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับก็พอเซตทุกอย่างให้เรียงลำดับตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมาก็กดเซฟครับกดเซฟไปเลยไม่มีอะไรมากก็เซฟเป็นไฟล์ AI ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวพอเราไปโหลดเข้าใน After Effects เนี่ยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของภาพแตกนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ภาพจาก Photoshop หรือจากภาพอะไรที่มันเป็นไฟล์ที่มันเป็นพิกเซลเนี่ยนะครับเวลาขยายเยอะมันจะแตกแต่ถ้าเป็นไฟล์อย่างพวก Illust เนี่ยข้อดีคือมันจะไม่แตกเพราะมันทำงานเป็นเวกเตอร์ไปแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับพอได้ไฟล์ตรงนี้เรียบร้อยที่เซฟเรียบร้อยเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดโปรแกรม After Effects ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปทำต่อไปทำการแอนิเมตนะครับใน After Effects กันดูนะครับอ่ะลองเปิด After Effects ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการเอาตัวงานจาก Illustrator เนี่ยครับที่เราทำเป็นคาแรคเตอร์ไปเนี่ยนะครับเอามาใช้ในโปรแกรม After Effects นะครับโดย เราจะขยับนะครับตัวละครใน After Effects เนี่ยด้วยตัวปลั๊กอินนี้ชื่อว่า Dual Bezel เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันสามารถทำงานได้ยังไงบ้างนะครับลำดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีคือเราจะต้องไปโหลดปลั๊กอินตัวชื่อว่า Dual Bezel มาก่อนนะครับ Dual Bezel 2.2 เลยนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 16.2.27 นะครับ Dual Bezel 2.2 เนี่ยก็Dual Bezel มีประวัติยาวมากนะครับก็คือมันใช้กันมานานมากแล้วนะครับลักษณะโดยรวมของ Dual Bezel นะครับเป็นปลั๊กอินสำหรับการทำ Rigging นะครับเป็น Rigging คือการจัดกรงกระดูกนะครับเพื่อให้เราสามารถขยับได้ในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่ลิกกระดูกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยับสร้างคอนโทรลเลอร์เพื่อคอนโทรลกระดูกได้นะครับถ้าใครเคยทำงานกับพวก 3D มาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการทำ rigging ในโปรแกรม 3D นะครับแต่ว่านี้เป็นการ rigging โดยใช้2D ภาพ2มิติเฉยๆนะครับโอเคนะครับก็มีคนใช้กันเยอะมากนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากเวอร์ชันแรกๆที่ผมใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับDual Bezel ข้อดีคือมันมีออโต้ริกให้ด้วยนะครับก็คือมันจะยึดออโต้ริกเป็นลักษณะเป็น IK มาให้นะครับคือมันจะยึดตามลักษณะการขยับของข้อต่อจริงๆนะครับเหมือนพวกมือพวกเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาให้นะครับแล้วก็เราสามารถพาเรนต์ตัวลิงก์ได้นะครับมีคอนเนคเตอร์ขยับเนี่ยสร้างพวกคอนเนคเตอร์ขยับการทำงานของมันได้นะครับเบลนด์แอนิเมชันได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมชอบมากคือมันมีวอล์กไซเคิลมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะพอลิกเสร็จเนี่ยก็ให้มันขยับไปขยับมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับ โอเคแล้วปลั๊กอินตัวนี้ฟรีไหมครับฟ
รีครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับสามารถกดคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาที่หน้าต่างของดาวน์โหลด Duik Bezel ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับดาวน์โหลดได้จริงๆนะมันน่าจะอยู่ไหนเอ่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ไหนเอ่ยโอเคถึงมันดาวน์โหลดอ่ะตรงนี้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนี่ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้พอมันดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยนะครับถ้าผมไปเปิดในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับ เครื่องผมจะโหลดช้านิดหนึ่งใน Duik Bezel ตัวนี้นะครับเราก็โหลดมาเสร็จเนี่ยเราแตกไฟล์ได้เลยครับพอแตกไฟล์เสร็จเนี่ยในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับมันถ้าเราไปอ่าน readme ตรงนี้นะครับเขาจะบอกวิธีการลงไว้นะครับวิธีการลงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับก็คือทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับก็อันซิปเสร็จเนี่ยนะครับเข้ามาในโฟลเดอร์เนี่ยตรงนี้นะครับมีวิธีการหลายอย่างแต่วิธีที่ผมชอบที่สุดง่ายที่สุดนะครับคือ copy นะครับไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน script UI panel ตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมี Duik Bezel 2.jsxx นะครับตัวนี้แล้วก็กด copy นะครับไปวางตามตำแหน่งตรงนี้ได้เลยครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ถ้าของ Windows ก็จะเป็น C Program File Adobe Adobe After Effects นะครับ Support File Script แล้วก็ Script UI Panel ปุ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้า Mac ก็ตามนี้เหมือนกันนะครับก็วางไว้เรียบร้อยเนี่ยนะครับพอวางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอวางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปิดโปรแกรม After Effects ได้เลยนะครับซึ่งใน After Effects เนี่ยด้วย Bezel เนี่ยนะครับDuik Bezel เนี่ยมันจะอยู่ใน Windows ครับไปที่ Windows ตรงนี้แล้วมันจะเลื่อนลงมาจะมี Duik Bezel ตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถกดคลิกตรงนี้นะครับได้นะครับหลังจากที่ copy ไปวางเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เปิด After Effects ขึ้นมาเนี่ยนะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งมันจะโชว์หน้าต่างของตัว Duik Bezel ตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น panel ของมันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากอันนี้ผมอาจจะปิดทุกอย่างไปหมดเลยนะครับให้เหลือแค่หน้าต่างตรงนี้เฉยนะครับผมก็ลากนี้ไปนิดหนึ่งลากปุ๊บไปวางปุ๊บแบบนี้แล้วพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะปิดไปก่อนเลยก็ได้เพราะผมไม่ได้ใช้นะครับพวก info พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ไปที่ window นะครับพวกอะไรติ๊กออกไปนะครับ audio อันนี้ไม่ใช้นะครับพวกอะไรที่ผมไม่ใช้เนี่ยผมปิดไปก่อนนะครับcontent aware field เนี่ยผมปิดไปเลยนะครับinfo จะได้ใช้บ้างหรือเปล่า library นะครับปิดไปก่อนก็ได้นะครับคืออะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สามารถปิดไปได้นะครับก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งมันก็จะเป็นการปิดไปนะครับหรือถ้าใครอยากปิดตรงคลิกขวานี้นะครับแล้วก็ close panel อย่างนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะ close panel ให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ close ไปก่อนนะครับ preview นะครับ info อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ผมก็เตรียมหน้าต่างสำหรับ Duik Bezel เรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเอาไฟล์ import ไฟล์นะครับเข้ามาก็อันดับแรกเนี่ย ก็ดับเบิลคลิกก็ได้นะครับหรือจะคลิกขวาแล้วก็ import นะครับผมก็จะ import ไฟล์เข้ามานะครับปึ๊บตอน import ไฟล์เข้ามาเนี่ยมันจะมีไฟล์เนี้ยที่ผมทำไว้นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า businessman นะครับimport as ตรงนี้มันจะมีให้เลือกครับ import as composition footage เนี่ยผมเลือกเป็น composition retain layer size นะครับกด import เข้ามาก็ได้นะครับหรือจะคุณจะเอาเข้ามาเป็น footage ก็ได้อันนี้ลอง footage ก็ได้ import เข้ามาปุ๊บนะครับมาถามว่าตรงเนี้ย layer เนี่ยที่จะเอาเข้ามาเนี่ยเอาจะเอาเป็นยังไงผมบอก merge layer ไปก่อนเลยก็ได้นะครับคลิก merge layer ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราลากตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยขนาดมันจะเล็กนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ขนาดเล็กไม่ต้องตกใจนะครับผมจะสร้าง composition ขึ้นมาครับ new composition นะครับ1920x1080นี่คือเฟรมเรทที่ผมใช้นะครับก็กดโอเคไปปุ๊บนะครับแล้วผมก็ลากไฟล์ที่เป็น businessman.ai เนี่ยลงมาแบบนี้ตอนนี้จะเห็นว่าไฟล์มันค่อนข้างไอตัวภาพเนี่ยที่เราเอาเข้ามามันค่อนข้างเล็กมากนะครับ
วิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็อันนี้ผมขยายเข้าไปให้ดูคือถ้าเราอยากจะให้ After Effects เนี่ยนะครับรันภาพนะครับให้มันเป็นตัวถ้าเอาเข้ามาเป็น AI ที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยนะครับเรากดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งครับเนี่ยมันจะบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นปุ่มที่มันจะ transform เวกเตอร์เลเยอร์ให้นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บเราก็จะเห็นว่าภาพของเราที่เอาเข้ามาเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะชัดแล้วนะครับมันจะชัดเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเวลาเราทำเนี่ยบางทีแล้วตัวเนี้ยมันมาเป็นเลเยอร์ของมันเนี่ยมันจะติดมาทั้งหมดขนาดไซส์นะครับก็อันนี้ผมก็จะทำการสเกลนะครับง่ายๆขึ้นมาก่อนนะครับกดชิปค้างไว้นะครับปึ๊บอย่างนี้ถือว่าผมสเกลมาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ละนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเลเยอร์เดียวเลยนะครับเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงว่าเพราะเราต้องการให้มันแยกเป็นเลเยอร์เฉพาะออกมาเป็นส่วนๆไม่งั้นมันขยับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งหมดที่เราทำในอีลาสตรงนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาทีนึงครับแล้วเลื่อนไปที่อยู่ไหน review createมันจะมี2อันนะครับมี create นะครับแล้วก็ convert to layer comp นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับ convert to layer comp ปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเนี่ยข้างในมันจะกลายเป็น layer ทั้งหมดที่เราทำไว้ให้เลยนะครับดูนะครับเมื่อกี้ง่ายมากนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ create convert to layer comp เมื่อกี้นะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็จะได้มาเป็น layer แบบเนี้ยทั้งหมดทุกอย่างจะเป็น layer ถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟล์ทุกอย่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีคือเราก็สามารถที่จะเนี่ยขยายได้เพราะอย่างที่บอกนี้มันเป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็ลำดับแรกนะครับเราจะเริ่มลิกกิ้งมันก่อนนะครับจริงๆแล้วคุณจะขยายตรงคอมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ย composition setting ตรงนี้มันถูกเซตไว้ขนาดที่มันค่อนข้างเล็กพอสมควรอันนี้ผมอาจจะลองขยายขึ้นมาก็ได้1920ก็ได้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะทำการสเกลทั้งหมดขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเราสเกลมันได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟล์ AI นะครับอันนี้ผมจะใช้มันแบบเดิมนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับโอเคทีนี้ลำดับต่อมาคือผมก็จะลองวางตัวริกกิ้งลงไปนะครับในหน้าต่างของดูอีกเบสเซลเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ลองขยายมานะครับถ้าเราคลิกตรงริกกิ้งนะครับมันจะมีหน้าต่างของการริกตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยหรือเราจะกดคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีหน้าต่างแต่ละหน้าต่างที่แตกต่างกันนะครับที่เราจะดูเนี่ยเป็นลำดับแรกคือหน้าต่างตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงเนี้ยนะครับผมขออธิบายง่ายๆให้ดูก่อนว่าด้วยเบสเซลจริงๆแล้วมันทำงานยังไงนะครับสมมุติว่า สมมุติว่าผมมีตัวผมดูนี้ก่อนผมมีตัวชิ้นส่วนสักชิ้นหนึ่งอยู่นะครับเป็นทรงกลมก็ได้นะครับผมมีทรงกลมตรงนี้นะครับ1อันนะครับผมมีเชฟทรงกลมผมมีเชฟทรงกลมตรงนี้1อันอันนี้นะครับผมมี1อันแล้วผมเวลาทำการ copy ตรงนี้ลงมาก็กด copy layer ตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับก็ Ctrl C นะครับ Ctrl B ปุ๊บมันจะได้ใหม่กันนึงนะครับผมก็ลากลงมานะครับถือว่าตอนนี้ผมมี2ชิ้นเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมเอาอีกชิ้นนึง Ctrl C Ctrl V copy ใหม่ชิ้นปึ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้ผมมีทั้ง3ชิ้นเนี่ยผมก็จะทำการRigging ตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไป Rigging ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าเราลอง Select ดูแต่ละอันเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดขยับหรือจุด Pivot เนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้แล้วมันมีผลอะไรครับถ้าสมมติว่าเราลองใช้ตัว Rotate หรือ Rotation Tool เนี่ยแล้วเราลองหมุนเนี่ยนะครับตัว rotation tool เนี่ยหมุนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะหมุนตามจุด pivot ที่อยู่ตรงกลางในความจริงแล้วเราไม่ต้องการแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ pivot เนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางของวัตถุตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มคีย์ลัดได้ในการเพื่อจะเลื่อน pivot นะครับหรือ pivot เนี่ยกด y นะครับตัว y กด y ทีนึงปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะเลื่อน pivot เนี่ยนะครับมันไปอยู่ตรงที่จุด
หมุนของมันได้นะครับแบบนี้กด Y ที1นะครับหรือกด V ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกด V นะครับกด Y อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจอยู่นี่ปึ๊บนะครับผมก็จะลองวางให้มันถูกตำแหน่งตรงกลางมันดูทีนี้นะครับถ้าเราลองหมุนดูตอนนี้มันจะหมุนตามจุดตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนอยู่กับที่ของมันแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับผมจะ select layer ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับแล้วผมจะกด auto rigging and IK ปุ๊บมันจะทำการ auto rig ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันทำการ rigging ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะมี IK shape ตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ในลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งขึ้นมานะครับแบบนี้ถ้าเราดึงมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็จะขยับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะขยับมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการขยับใน point 2 point เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรามีวัตถุอยู่2ชิ้นนะครับถ้าในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำคือเราก็จะทำการเพิ่ม add bone เข้าไปนะครับปึ๊บก็ลากโบนตรงนี้ไปปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนตึ๊ดก่อนที่จะไป auto rigging เนี่ยนะครับผมย้อนกลับไปนะครับผมจะ add bone ตรงนี้นะครับกดคลิก add bone ตรงนี้ลงไปแล้วมันจะมีตัวนี้ bone ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอา bone เนี้ยไปใส่เลือกจุดตำแหน่งของมันนะครับเช่นเดียวกันนะครับกดคลิกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะทำการ add bone ขึ้นมาใหม่จากตรงนี้อีกทีหนึ่ง add bone เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ลากมันไปที่ตัวนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ add bone นะครับแล้วก็ลากมันลงไปทีนี้พอ select ทั้ง3ตัวมาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็กด select ทั้ง3 layer ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะ select ที่ตัว bone ตรงนี้นะครับแล้วก็กด auto rig ตรงนี้นะครับมันจะทำการยึดตรงนี้ไว้ให้ผมโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับในผมแอดโบนนี้เข้าไปใหม่ผมลืมนะครับมันต้องพาเลนก่อนสมมติว่าเราแอดโบนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเรา select โบนทั้ง3อันอย่างนี้นะครับแล้วเลือก auto rig ตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เราจะเห็นว่าไอตัวโบนทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกยึดด้วยกันไว้เราจะปิดตัวโบนไปก็ได้นะครับปิดตามันไปก่อนจะได้ select ไม่โดนนะครับมันจะมีตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวคอนโทรลตัวเนี้ยนะครับมันก็จะ select มาได้ในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันจะยังไม่ขยับอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ตัว shape ตัวเนี้ยที่มันควรจะขยับตัวโบนตรงนี้ไปด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเราดูตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขยับไปด้วยนะครับวิธีการก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเห็นบอกว่าเอ้ยไอ้ตัวเนี้ย shape 1 shape 2 shape 3เนี่ยมันขยับไปได้จริงนะนั้นแต่ว่าไอตัวภาพด้านหลังมันไม่ติดมาด้วยนะครับวิธีการก็คือเราจะต้อง parent ตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัว1เนี่ยมันก็ต้องไปติดกับตัว shape layer 4ซึ่งก็คือตัวบน layer 4นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก shape layer 4อันนี้ก็เช่นเดียวกัน5และ6นะครับตอนนี้ถ้าเราลองขยับนะผมปิดตัวบนนี้ไปนะครับแล้วผมลองขยับตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเชฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะทำการขยับแบบนี้ละนะครับแต่ว่านี้มันจะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับนะครับแบบนี้อันนี้จะแปลกๆนะผมไม่แน่ใจผมลิงก์ถูกไหมอาจจะลิงก์ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คดูดีๆก่อนนะครับเชฟเลเยอร์นี้ไปเข้ากับเลเยอร์4โอเคผมน่าจะลิงก์ผิดนะครับวิธีการลิงก์ก็คลิกเรื่องนี้ได้นะครับแล้วเลือกเลเยอร์4แบบนี้หรือคุณจะกดลากตรงปุ่มนี้นะครับแล้วลากลิงก์ไปที่เลเยอร์4แบบนี้ก็ได้นะครับและ6นะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทั้ง3อันเนี้ยมันก็จะขยับมานะครับแบบนี้เรียบร้อยละปึ๊บเนี่ยอันด้วยความที่ว่าอันนี้เป็น IK นะครับเวลาขยับเนี่ยมันจะเหมือนการพับของแขนแบบนี้เลยนะครับ
คือถ้าดูอันนี้อาจจะงงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าผมลองปรับอีกทีนึงนะครับผมย้อนกลับไปนะครับผมเปลี่ยนจากเชฟตรงนี้นะครับผมเพิ่มเชฟลงไปอีกอันหนึ่งนะครับผมเพิ่มเชฟสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือว่าจะอะไรก็ได้นี่ผมจะลองใช้สี่เหลี่ยมก็ได้ธรรมดานะครับแต่ผมก็จะวางมันลงไปปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะนี่ผมวางสี่เหลี่ยมลงไปในลักษณะนี้ซึ่งไอ้สี่เหลี่ยมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะแบบนี้นะครับผมลองคร่าวๆแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมที่ผมสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับผมต้องการให้สี่เหลี่ยมตัวนี้ไป parent นะครับอันนี้ผมลากลงไปด้านล่างปึ๊บผมต้องการให้สี่เหลี่ยมตัวนี้มันไป parent กับตัวตรงนี้นะครับผมก็จะไอ้เชฟ3หรือเปล่าก็จะลองดูเชฟตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะผมก็จะลองขยับมันดูครับผมก็จะเอาเชฟตัวนี้นะครับเลือกนะครับให้มันไป parent กับShape Layer น่าจะ Layer 3น่าจะใช่นี้ถ้าผมลองขยับมันดูเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะขยับตามแล้วอันนี้ขยับตามแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าอันล่างยังไม่ทำนะครับก็อันนี้ผมก็เลือก Shape Layer น่าจะ Layer อะไรเอ่ยที่เป็นตรงนี้ Layer อะไร Layer 1นะครับไปกับเลเยอร์1ปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองขยับดูนะครับอันนี้มันก็จะมาโอเคถ้าไม่ใช่เชฟเลเยอร์1ก็ต้องเป็นเชฟเลเยอร์2โอเคมันก็จะได้มาอย่างนี้ละนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าแขนมันก็จะเหมือนเป็นแขนคนขยับในลักษณะแบบนี้ละนะครับเนี่ยง่ายมากนะครับสิ่งที่สำคัญคือมันควรจะมีจุดหมุนหรือจอยในลักษณะแบบนี้นะครับมีตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวนี้มาขั้นเนี่ยนะครับสมมติผมปิดตัวนี้ไปนะครับปิดตัวนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่แท่งแล้วมันจะดูปลอมมากนะครับแต่เราจะต้องมีตัวเชฟตรงพวกเนี้ยมานะครับไอ้ทรงกลมมาเนี่ยเพื่อให้มันเป็นจุดจอยในการขยับแบบนี้แต่ถ้าเราดูเนี่ยปัญหาพอมันยืดไปสุดเนี่ยมันหลุดออกจากกันนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวสเตรทตรงนี้ได้นะครับมันจะมีออโต้สเตรทตรงนี้ติ๊กออกไปก็ได้นะครับถ้าติ๊กออโต้สเตรทออกไปเนี่ยมันจะหยุดได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับคือมันจะสุดตัวภาพมันหยุดที่อะไรเนี่ยมันก็จะหยุดแค่นี้นะครับอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราดูผมขอขยายตัวนี้ให้ดูเดี๋ยวเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมทำนะครับอันดับแรกเมื่อกี้เลยนะครับอันดับแรกเมื่อกี้เลยคือผมวางตัวโบนลงไปนะครับผมวางโบนลงไปเนี่ยนะครับนี่คือโบนของผมผมจะมีโบนอยู่3อันนะครับ1 1 2และ3นะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวโบนตัวเนี้ยเราก็แค่กดคลิกวางลงไปตามตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับถ้าผมย้อนกลับไปนะครับดูเป็นภาพก่อนที่มันจะมีการขยับมีอะไรเกิดขึ้นนะครับปึ๊บภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าผมมีภาพตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมทำการสร้างกระดูกหรือชิ้นขึ้นมานะครับปึ๊บผมสร้างมา3อันนะครับอันนี้คือชิ้นที่1ผมตั้งชื่อให้ได้ว่าตั้งชื่ออะไรดี B1 โบน1แล้วกันนะครับ B1 นะครับอันนี้เป็น B2 นะครับอันนี้เป็น B3 นะครับโอเคอันนี้ผมมี B1 B2 B3 นี่คือโบนของจอยอันดับแรกที่ผมทำเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำลงไปเฉยๆนะครับก็คือผมวางตามตำแหน่งที่มันควรจะเป็นนะครับคือคุณจะเรียงระดับจากบนลงล่างก็ได้หรือว่าเรียงจากล่างขึ้นบนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับไม่ได้มีผลอะไรพอผมสร้างโบนเสร็จเนี่ยผมก็จะ select โบนทั้งหมดแล้วผมก็ใช้ auto linking เพื่อให้มัน link IK ให้ผมนะครับ link IK คือให้มันยึดติดกันเนี่ยนะครับงั้นไม่ว่าคุณจะขยับตัวไหนนะครับใน3ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะขยับไปด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ตัวนั้นเสร็จเนี่ยผมก็จะไปดูเชฟที่ผมมีอยู่นะครับไอ้3จอยตัวเนี้ยนะครับ3จอยตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมสั่งให้ลิงก์แต่ละจอยเนี่ยนะครับเช่นจอยด้านล่างเนี่ยจอยด้านตัวเนี้ยนะครับผมตั้งชื่อว่า J1 คือจอย
นะครับจอย1ก็ให้มันไปเชื่อมกับ B1 ก็คือโบน1จอย2นะครับจอย2ก็ไปเข้ากับ B2 คือโบน2นะครับแล้วจอย3นะครับจอย3ก็ไปเข้ากับ B3 ซึ่งก็คือโบน3ดังนั้นทุกอย่างตอนนี้จะลิงก์ด้วยกันหมดแล้วถ้าผมทำการขยับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็จะขยับตามตัวจอยไปด้วยกันแต่ว่าปัญหาคือถ้าเราอยากจะสร้างตัวที่เป็นแขนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันต้องมีตัวระหว่างกลางนะครับงั้นสิ่งที่ผมทำต่อมาคือผมสร้างตัวแขนตัวบล็อกแขนขึ้นมานะครับเช่นอันนี้ผมสร้างเชฟขึ้นมาเป็นบล็อกด้านบนและด้านล่างด้านบนตัวเนี้ยนะครับด้านนี้เป็นด้านล่างนะครับด้านล่างกับด้านบนด้านบนตัวเนี้ยผมตั้งชื่อว่า upper นะครับ upper arm นะครับและด้านล่างตัวนี้นะผมเอาวางด้านล่างตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า arm หรือว่า lower arm ก็ได้ทีนี้ผมเอาให้ upper arm เนี่ยนะครับมันไปเชื่อมกับจอย3จอย3ก็คือตัวนี้นะครับตัว3คือจอย3คือด้านบน upper arm เนี่ยไปเชื่อมกับจอย3เพราะผมต้องการให้จุดหมุนของตัว upper arm คือแขนด้านบนเนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้นะครับและตัว arm ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยผมต้องการให้จุดหมุนของมันเนี่ยไปอยู่กับจอย2ซึ่งก็คือตรงข้อศอกนะครับทีนี้พอทั้งหมดเนี่ยมันทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยคุณจะปิดตัวโบนไปเลยก็ได้นะครับให้เห็นแต่ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ซึ่งเราจะล็อกตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับล็อกตัวทั้งหมดเนี่ยไว้แล้วเราขยับแค่ตัวอันนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะขยับไปได้แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้ายืดมันยืดออกมานะครับให้เราเข้าไปที่ตัวคลิกที่ controller shape ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น controller นะครับในการ control นะครับแล้วเลือกที่ IK เนี่ยติ๊ก enable IK ติ๊กไว้นะครับแล้ว auto stretch ตรงนี้นะครับติ๊กออกไปแขนมันจะสุดอยู่แค่นี้ครับเวลาเราขยับอะไรมันก็จะไม่เกินนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เนาะในเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือการทำงานโดยเบื้องต้นนะครับของตัวดูอีกเบสเซลในการสร้างโครงกระดูกนะครับขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวโครงกระดูกขยับจอยในการเชื่อมต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆแบบนี้ละเราจะเริ่มไปอะไรที่มันดูยากขึ้นนะครับมันเริ่มดูยากขึ้นแล้วเราจะทำได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะทำการdelete ตรงนี้ไปก่อนนะครับหัวนะครับก็ delete ตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมอันนี้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกลับมาที่ตัว business man ของเราตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมจะทำคือว่าผมก็จะทำการdouble click เข้าไปที่ comp นะครับ composition ตรงนี้นะครับใน composition ตัวนี้ผมจะมีเลเยอร์ต่างๆที่ผมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายมากนะครับในดูอีกมีอะไรที่พิเศษมากคือเขาได้ทำการมีระบบออโต้ให้เรานะครับก็คือเราสามารถเลือกที่ create structure ตรงนี้นะครับใน create structure ตรงนี้มันจะมีตัวที่เขียนว่า humanoid นะครับ hominoid เนี่ยนะครับ hominoid เนี่ยคือมันจะทำการสร้างโครงกระดูกให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นโครงกระดูกคนนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช่พวกคนเนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นพวกสัตว์พวกอะไรเงี้ยเราก็สามารถสร้างโครงกระดูกขาโครงกระดูกแขนอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมคลิกที่ hominoid ตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะทำการสร้างโครงกระดูกเนี่ยมาให้ผมโดยอัตโนมัติในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยง่ายมากนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราจะทำการขยับตัวโครงกระดูกเนี่ยนะครับให้มันตรงกับจุดหมุนนะครับเนี่ยผมก็ลากอันนี้เป็นแขนซ้ายแขนขวาคือตอนนี้จะเห็นว่ามันยังไม่ลงล็อกพอดีนะครับไม่ต้องตกโลไม่ต้องตกใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยับมันทีนี้เราก็จะวางมันให้ลงตามตำแหน่งนะครับเราสามารถเช็คตำแหน่งได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีตำแหน่งอยู่ในจุดของแต่ละจุดที่พวกนี้มันมีอยู่นะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งคือว่าก่อนที่จะไปวางจุดทั้งหมดตรงนี้นะครับแนะนำว่าควรปรับ pivot นะครับเผื่อจะเช็คอะไรเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับก็ pivot ของแต่ละส่วนเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยตอนนี้พีพอร์ตมันจะไปอยู่ในจุดที่บางทีแล้วมันไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเราลองดูเนี่ยอย่างตรงมือเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะครับผมก็กด Y ทีนึงแล้วก็ปรับพีพอร์ตไปจุดที่มันน่าจะเป็นนะครับแล้วก็ขยับไปทีละนิดนะครับอย่างตรง wrist เนี่ยถูกแล้วข้อมือนะครับผมก็จะดู
ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นจุดหมุนจริงๆมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเรากด y ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลากมันไปครับจะเช็คดูก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ upper arm นะครับเราก็จะเห็น upper arm เนี่ยผมก็กด y เข้าไปทีนึงแล้วก็ขยับจุดหมุนไปตรงนี้นะครับ foot leg นะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆทำการขยับนะครับทั้งหมดไปในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างในตัว foot leg เนี่ยก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับตรง foot joint นะครับ foot r ก็คือเท้านะครับเท้าเนี่ยผมก็จะขยับจุดหมุนของเท้าเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับแบบนี้นะครับเล็กนะครับขาตรงนี้นะครับมันก็น่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพิ่งก็หยุดตรงหัวเข่านะครับโอเคแล้วก็อัปเปอร์ตรงนี้นะครับผมก็กด y น่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคก็เหมือนกันนะครับก็จะทำกับตรงนี้คล้ายๆกันนะครับนะครับก็จะค่อยๆปรับ pivot ตรงนี้ไปนะครับให้มันตรงกับในทุกๆส่วนนะครับนะครับฮิปอันนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแฮนด์นะครับนะครับอย่างตรงตัวเนี่ยผมก็จะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หัวนะครับก็เหมือนกันนะครับหัวผมก็จะให้มันอยู่ตรงแถวนี้เป็นหลักนะครับโอเคตอนนี้ผมจะเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในส่วนของ pivot ทุกอย่างเนี่ยจะถูกต้องแล้วนะครับผมก็กับผมก็จะล็อกตัวนี้ไว้เลยก็ได้นะครับจะล็อกพวกนี้ไว้เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรปึ๊บๆๆๆเนี่ยนะครับก็ล็อกมันไว้ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเนี่ยนะครับล็อกไว้นะครับพอล็อกไว้เสร็จเนี่ยผมก็จะกลับไปเปิดตัวจอยต่างๆที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะวางทั้งหมดเนี่ยลงไปให้ถูกต้องตามจุดที่มันควรจะเป็นนะครับถูกต้องตามจุดที่มันควรจะเป็นนะครับก็อันนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการวางแต่ละจุดลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะลองดูว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับอย่างนี้นะครับนะครับคืนนี้ที่ภาพมันแตกเนี่ยไม่อะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยผมวิวมันแบบค่อนข้างหยาบนิดหนึ่งนะครับก็คือดูภาพเนี่ยมันแบบไม่ได้ละเอียดมากงั้นเวลามันที่นี่มันเซตเป็นออโต้เวลาเราขยับเนี่ยมันก็จะทำการแบบเหมือนออโต้ให้นะครับแต่ถ้าเนี่ยผมก็สามารถที่จะขยับได้นะครับในลักษณะแบบนี้ครับจุดหมุนตรงข้อเท้าอะไรเงี้ยนะครับก็ select ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอ้พวกจอยต่างๆพวกนี้มันดูยากจังเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราค่อยมาปรับอีกทีนึงก็ได้นะครับมันจะมีปรับขนาดไซส์มันอยู่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะ
ครับผมเซตขาเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็จุดของตัวฮิปด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้ตรงข้อนะครับตรงคอนี้นะครับผมก็จะทำการขยับหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงใบหน้านะครับตรงคางนะครับตรงหัวนั่นแหละนะครับคิดง่ายๆว่ามันคือหัวก็ล่างออกไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงแขนนะครับทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อศอกนะครับบางทีมันติดกันต้องค่อยคลิกใหม่นะครับออกมาให้เป็นอย่างนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มือนะครับตรงข้อมือนะครับแบบนี้โอเคนะครับนี่มันถ้ามันสิเล็กยากก็ดึงมันออกมาก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วค่อยขยับกลับเข้าไปใหม่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับขยับมานี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคนี่ผมว่าตรงข้อศอกมันน่าจะลงมานิดนึงตามจุดหมุนของมันนะครับในลักษณะนี้นะครับโอเคครับบางครั้งมันจะต้องขยับข้างนอกก่อนเพราะบางทีมันไปซ้อนกันนะครับแล้วมันจะซีเล็กยากนะครับหรือบางทีเราจะซีเล็กจากตรงเลเยอร์ตรงนี้ก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบไปซีเล็กเลเยอร์ตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขยับเอานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันถูกเซตตามโครงกระดูกนี้เรียบร้อยแล้วลำดับต่อมานะครับผมก็จะทำการเซเล็กตัวฮิวแมนนอยด์ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะครับไอโครงกระดูกทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วผมจะคลิกตัวนี้ครับออโตริกไอเคนะครับปุ๊บทีหนึ่งมันก็จะทำการออโตริกทุกอย่างขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการลิกซึ่งถ้ามันลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะโชว์ให้เห็นว่ามันลิกคือมันจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราสมมุติเราคลิกที่ตรงที่เป็นเท้าเนี่ยมันก็จะทำการยกขาขึ้นมาให้คือมันลิกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างคือตอนนี้มันลิกมาให้หมดแล้วแต่ว่ามันลิกมาได้จริงแต่ว่าตัวพวกนี้ครับตัวไอ้พวกนี้นะครับทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ถูกขยับตามไปด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้มันไม่ถูกขยับตามไปด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปพาเรนต์ตัวริกตรงนี้ให้เข้ากับตัวพวกภาพตรงนี้ก่อนนะครับงั้นไอตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันก็จะสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยให้เรานะครับมีสปายคอนโทรลเลอร์มีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับมีฟุตโรมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ข้อดีของมันคือเราสามารถเลือกตรงชื่อได้เลยนะครับ อย่างตรงนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ว่านี่คือแฮนด์ตัวคอนโทรลมือตัวคอนโทรลตัว
มือที่2อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรากดคลิกที่เชฟพวกเนี้ยนะครับเชฟเนี่ยมันจะไอตัวกระดูกเนี่ยมันจะเขียนว่าตัว S นำหน้าตัว C ทั้งหมดคือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเซตง่ายมากเลยคือเราจะพาเรนต์นะครับเราจะพาเรนต์กับทุกส่วนตรงนี้นะครับเข้าไปง่ายๆเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะทำการซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับผมก็จะเห็นว่าจุดที่มันหมุนนะครับทำไปทีละอันก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับแนะนำว่าปิดคอนโทรลเลอร์ไปทั้งหมดก่อนก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับเปิดแค่ตัวกระดูกก่อนก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดนะครับทีนี้ในตัวนี้เราก็ดูเลยว่าอย่างตรงกระดูกเนี่ยผมไล่มาจากอันล่างสุดเลยไอ้ชาโดว์นี่ไม่ต้องปล่อยมันไว้มันคือเงาเฉยนะครับตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ผมลืมปลดล็อกมันก่อนทีนึงนะครับคือเนี้ยพอมันจะเริ่มเยอะแล้วคุณอาจจะเริ่มงงนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับอย่างตรงแฮนด์ก็คือมือเนี่ยนะครับมือเนี่ยจุดหมุนของมันเนี่ยควรจะไปพาเรนต์กับตัวตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับซึ่งไอ้จุดตรงนี้เนี่ยมันชื่อว่า S hand tool ดังนั้นไอ้จุดที่เป็นมือเนี่ยนะครับมือตรงนี้นะครับกับ wrist ตรงนี้ wrist ตรงข้อมือเนี่ยมันควรจะเป็น S hand toolนะครับ S hand อันนี้อาจจะต้องหานิดนึงนะครับมัน S hand tool ตรงนี้นะครับส่วนไอ้จุดตรงเนี้ยปลายของมือเนี่ยนะครับนี้ถ้าเราลองนะครับตอนเนี้ยข้อมือเนี่ยมันขยับด้วยกันแล้วนะครับมันขยับไปด้วยกันแล้วนะถ้าสมมุติผมลองเปิดไอ้ตัว C hand tool น่าจะ C hand ธรรมดานะครับแล้วผมลองขยับตรงเนี้ยนะครับปึ๊บS hand to S hand to โอเคอันนี้ผมปรับเป็น S hand to เหมือนกันนะครับตอนนี้จะขยับมาได้ละเห็นไหมครับอันนี้ขยับมาแบบนี้ละเพราะว่าผมเอาตัวทั้ง wrist คือข้อมือแล้วก็ตัว hand เนี่ยนะครับตัว hand ก็คือมือเนี่ยไป parent กับ S hand to ก็คือตัวกระดูกนะครับตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมก็จะค่อยๆทำตรงเนี้ยไปจนครบก็ดูว่าส่วนไหนที่เราparent จนครบเรียบร้อยแล้วผมจะเริ่มทำจากส่วนที่ผมดูแล้วเข้าใจก่อนนะครับก็คือไอ้ตรง wrist กับ hand เนี่ยควรจะไปใส่ในชื่อ hand ทั้ง2อันนะครับผมก็จะดูมันก็จะมี wrist ตัวนี้นะครับก็ไปใส่ S hand ธรรมดานะครับ S hand S hand อยู่ไหนเอ่ยคือบางทีชื่อมันจะซ้อนกันเยอะมากอันนี้ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับS hand ผมดูจากเลเยอร์ตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นจะงงนะครับ S hand ผมลอง select เลยก็ได้นะครับง่ายกว่าคือเลเยอร์32นะครับดังนั้นhand l เนี่ยต้องไปเข้ากับเลเยอร์32ก็คือ s hand ตรงนี้นะครับแล้วก็ wrist l ด้วยนะครับ32เพราะบางทีพอมันมีชื่อตรงนี่คือตัวเลขหน้าชื่อเนี่ยก็จะช่วยให้มันทำงานง่ายขึ้นนะครับต่อไปตรง arm l ครับตรงแขนเนี่ยนะครับตรงแขนตรงเนี้ยนะครับอันนี้มันอาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับงั้นผมจะขยับมันหน่อยก็ได้นะครับ arm l เนี่ยก็จะไปเข้ากับตัวอันนี้คือเบอร์ไหนเอ่ยเบอร์33 arm l เนี่ยไปเข้ากับเบอร์33นะครับคือ forearm นะครับก็ มันก็จะถูกเซตมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี้ยมันอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็นี่เลื่อนได้ไหมไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรตัวจริงๆมันต้องขยับให้ตรงกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตให้ตรงไว้ไม่เป็นไรมาจะขยับเลื่อนๆนิดหน่อยนะครับก็อาร์มR ก็ต้องเป็นอาร์ม R ก็ต้องเป็นเบอร์29นะครับอาร์ม R ผมก็จะหาอาร์ม R เนี่ยตอนนี้ต้องเป็นเบอร์29นะครับปึ๊บอย่างนี้อันนี้ใกล้เคียงอยู่นะครับแล้วก็คือจริงๆมันควรจะทำทีละชิ้นทีละส่วนนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เปิดไปพร้อมกันนะครับ upper arm นะครับ
upper arm R ก็ควรจะอยู่กับเบอร์ที่เบอร์ที่30นะครับ upper arm R อยู่ที่เบอร์ที่30นะครับดังนั้น upper arm L จะอยู่กับเบอร์ที่34นะครับอันนี้คือมันถ้าดูเป็นชื่อมันจะงงนะครับดูตามเลขก็ได้มันจะง่ายกว่านะครับทีนี้ถ้าผมลองเปิดไอ้ตัว control hand เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันจะขยับมาแบบนี้ได้ละเห็นไหมฮะ work ไหมตอนนี้ work แล้วนะครับมันทำงานได้ละนะครับทีนี้ผมก็จะลองทำกับส่วนอื่นๆดูให้ครบนะครับเพื่อที่จะขยับทั้งตัวให้ได้นะครับก็อันนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคก็ค่อยๆทำไปนะครับดูฮิปนะครับฮิปตรงเอวนะครับก็จะไปเข้ากับตรงเบอร์40นะครับฮิปฮิปก็จะไปเข้ากับเบอร์40นะครับ upper arm L upper leg L นะครับไปเข้ากับเบอร์26นะครับ26นะครับแล้วก็ leg L ธรรมดาจะไปเข้ากับเบอร์ที่25นะครับ25นะครับ calf นะครับแล้วก็ foot นะครับก็คือเท้านะครับเท้าตรงเนี้ยมันต้องไปเข้ากับตัวนี้นะครับก็คือเบอร์20นะครับเท้าเนี่ยไปเข้ากับเบอร์20นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองขยับดูก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็ฟุตจอยนะครับก็ไปกับเบอร์20เหมือนกันนะครับทิปโทเหมือนกันฟุตจอยจริงๆน่าจะเป็นตัวนี้คือเบอร์ที่24เบอร์ที่24ฟุตจอยนะครับเบอร์ที่24โอเคผมค่อยๆทำไปทีละอันนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็ก L อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับตุ๊ดๆๆอันนี้ผมเอาไปพาเรนต์กับตัวนี้ก็ได้คือเล็กฟุตเล็ก L เนี่ยไปพาเรนต์กับเล็กนะครับเพราะมันน่าจะติดกันนะครับก็เป็นเบอร์50นะครับคือมันสามารถพาเรนต์กันเองได้นะครับในส่วนของภาพเนี่ยเพราะบางทีมันอยู่ใต้กันเนี่ยเช่นตัวเนี้ยเป็นขาอันนี้เป็นส่วนเล็กๆของขาอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ upper leg น่าจะเป็นตัวนี้ก็ไปเข้ากับตัวเบอร์ที่18นะครับ upper leg เข้ากับเบอร์ที่18นะครับแล้วก็leg ธรรมดาไปเข้ากับเบอร์ที่17นะครับเข้ากับเบอร์ที่17แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงเท้านะครับเท้าเนี่ยผมดูตามชื่อเลยก็ได้ฟุตเนี่ยนะครับฟุตเนี่ยจะไปเข้ากับทิปโทนะครับซึ่งอันนี้มันก็น่าจะเป็นทิปโทที่ไหนเอ่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทิปโทอันนี้เบอร์14นะครับ14ปึ๊บอย่างงี้นะครับแล้วก็ฟุตจอยนะครับอันนี้ก็จะฟุตจอยจะไปเข้ากับน่าจะเป็น12มั้ยทิปโทถูกใช่ปะไม่ใช่โทเดี๋ยวก่อนอันนี้คือโททูส่วนอันนี้เป็นฟุตทูฟุตทูเบอร์16นะครับอันนี้มันจะสับสนนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ลองปรับดูได้
นะครับทาวเวอร์14กับ16โอเคถูกละนะครับแล้วก็ฟุตเล็กนะครับตรงนี้ก็อันนี้ผมก็ไปพาเลนกับตัวเล็กธรรมดานะครับก็คือเบอร์55นะครับปึ๊บอย่างนี้ตอนนี้น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วจะเหลือส่วนคอแล้วครับส่วนคอเนี่ยมันก็จะเป็นตรงจุดนี้ก็คือเน็กกับเน็กนะครับเน็กก็เบอร์37นะครับพอเป็นเบอร์แล้วจะง่ายนะครับบอดี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยมันขยับจากจุดล่างตรงกลางก็คือตัวนี้นะครับเบอร์39นะครับบอดี้เป็นเบอร์39และตัวเฮดนะครับคือหัวนะครับหัวเนี่ยเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์36นะครับโอเคอันนี้ถ้าเรามั่นใจว่า make sure ว่าทุกอย่างมันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปิดตาพวกบอลไปเลยก็ได้นะครับปิดตาบอลทิ้งไปเลยก็ได้ให้เหลือแต่เนี่ยถ้าเราปิดตาตัวบอลก็คือตัว S ที่ S นำหน้าเนี่ยนะครับปึ๊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 บปิดไปหมดเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เหลือแค่4เฉยนะครับแล้วผมก็เปิดตัว4ขึ้นมา4เนี่ยนะครับพวกนี้ให้เห็นแค่ตัวจอยขยับตรงนี้ทีนี้ถ้าลองขยับดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขามันขยับได้แบบนี้ละนะครับตอนจะเห็นว่าตรงนี้มันเตี้ยมันสั้นไปหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถ้าสมมติเราเจอเคสในกรณีคือมันกลับด้านนะครับมันกลับด้านแบบนี้วิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือไปที่เนี่ยถ้าตรงเนี้ยนะครับมันยกขึ้นมาแล้วมันกลับด้านอย่างงี้นะครับมันจะมีตรงที่เขียนว่า IK foot ตรงเนี้ยนะครับกด reverse มันทีนึงมันก็จะถูกด้านเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ติ๊ก reverse ไว้นะครับนี้ผมก็จะค่อยๆลองไปดูแต่ละส่วนนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมก็จะดูว่าแขนมันขยับถูกต้องไหมโอเคแขนนี้ถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแขนข้างนี้ล่ะข้างนี้ก็ขยับถูกแต่ว่าเนี้ยตัวจอยตำแหน่งมันไม่ถูกนะครับอันนี้เพราะว่าตอนวางเนี่ยผมวางไม่ถูกต้องแล้วตอนที่วางไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันต้องถูกนิดหนึ่งนะครับตรงฮิปนะครับฮิปถ้าขยับเลื่อนอ่ะโอเคเลื่อนทั้งอันไม่มีปัญหานะครับตัวกระดูกตรงนี้นะครับถ้าผมลองขยับตัวมันก็จะโน้มมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่นี้มันจะเห็นว่ามันไม่พาเรนต์ตัวคอไปด้วยดังนั้นผมอาจจะต้องพาเรนต์ตัวคอไปกับตัวนี้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอาจจะต้องพาเรนต์ตัวเนี้ยนะครับตัวอันนี้คือตัวเบอร์7 C Spine Curve นะครับผมต้องพาเรนต์ตัว Neck เนี่ยไปกับ C Spine Curve หรือเปล่านะครับว่าอ๋อจริงๆมันขยับไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยฮะก็อันนี้เราสามารถขยับมันได้นะครับซึ่งถ้าอันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะไปพาเรนต์กับตัวนี้แทนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตรงหัวนะครับก็ไม่มีอะไรมากคือขยับหัวมันก็ขยับได้ในลักษณะแบบนี้ละนะครับถ้าขยับตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขยับมาด้วยกันนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับคือพวกเนี้ยนะครับพอเราขยับมากๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากกันดังนั้นทั้งหมดสำคัญมากเลยนะครับก็คือเนี่ยเราselectตรงพวกเนี้ยนะครับselectเนี่ยมันจะมีพวกที่เขียนว่า stretch อยู่นะครับก็ติ๊ก auto stretch ออกไปนะครับเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราติ๊กเนี่ยถ้าเราติ๊กอย่างตัว C hand เนี่ยนะครับถ้าเราติ๊ก auto stretch เนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากกันในลักษณะนี้แต่ถ้าเราติ๊ก auto stretch ไว้เนี่ยเราสามารถดึงให้มันหลุดออกจากชิ้นของมันได้นะครับนะครับมันจะหลุดออกอย่างนี้ได้ซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้ออโต้สเตรทเนี่ยมันออกไปนะครับเวลามันจะสุดได้แค่นี้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้มาอันนี้ผมต้องเอาบอดี้ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขยับเลเยอร์นิดหนึ่งนะครับให้ตัวแขนมันอยู่ด้านบนสุดนะครับโอเคเนาะโอเคก็ออโต้สเตรทออกไปแฮนด์ก็ออโต้สเตรทออกไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฟุตนะครับเหมือนกันทุกอย่างคือผมออโต้สเตรทออกไปทั้งหมดเลยผมไม่ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยมันขยับเกินเรียกขยับเกินเบอร์มันไปนะครับเฮดผมก็จะดูสปายเคิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับ
draw guide นู่นนี่นั่น hip นะครับ body โอเคตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยถูกเซตเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเวลาเราขยับเนี่ยขยับตัว body เนี่ยนะครับสมมติผมขยับปึ๊บอย่างตัวเนี้ยนะครับอันนี้กลับด้านอยู่นะครับก็ติ๊กตรง reverse นิดหนึ่งให้มันกลับถูกต้องนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะยกก็จะได้แบบนี้ละนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยแขนตรงนี้นะครับนะฮะแบบนี้ก็สามารถที่จะขยับอย่างนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะหมุนตัวนี้นะครับเราก็สามารถไปคีย์เฟรมตัวนิ้วตัวมือเนี่ยอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถไปขยับตัวนิ้วมือไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรละนะครับstraight reverse นี่โอเคอันนี้แขนดูไม่มีปัญหาอันนี้จะมีตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับก็จะที่ตัวอันนี้ตัวเนี่ยมันหลุดออกจากกันนิดนึงนะครับนั้นเวลาขยับตัวมันเนี่ยคุณอาจจะต้องขยับตัวเนี้ยพวกเนี้ยนะครับคือมันต้องวางให้เข้ามานิดนึงตอนที่เราวางตำแหน่งจริงๆนะครับให้มันตรงเนี่ยอาจจะต้องขยับตำแหน่งหน่อยเนาะนะครับให้มันถูกต้องอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะทำการขยับอะไรแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กลับด้านนิดนึงนะครับอันนี้ผมปรับเป็น left yes ก็จะได้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะขยับเชฟตรงนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้เราถ้าเราลองใช้ rotate tool มันก็จะหมุนได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับตอนนี้มันก็ลิกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องทำการปรับเชฟปรับอะไรเวลาเราขยับท่าทางหรืออะไรแบบนั้นนะครับอย่างเช่นตรงข้อมือตรงนี้นะครับก็เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราก็ด้วยความที่จุดหมุนตรงนี้นะครับถ้าอยากจะขยับจุดหมุนตรงนี้กด Y ทีนึงนะครับแล้วก็ขยับจุดหมุนให้ตรงกับตรงนี้ก็ได้นะครับกด V แล้วทีนี้ถ้าเราลองคีย์เฟรมขยับตรงส่วนของมือเนี่ยนะครับนะครับมันก็จะสามารถขยับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะแอนิเมตแต่ละส่วนแยกกันได้ทั้งหมดละนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้ดูดเวสเซลในการริกกิ้งตัวคนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับถ้าใครเซตทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคุณจะกลับมาที่ท่าเดิมปกติก็ได้นะครับเนี่ยนะครับก็เซตกลับไปปกติของมันก็ได้นะครับนะครับอันนี้ผมก็จะเซตกลับมาปกติก่อนแล้วเดี๋ยวลองมาดูวิธีการในการใช้ค่าต่างๆนะครับเพราะดูเบสเซลนี่เขาจะมีค่าแอนิเมตต่างๆให้เราค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจะมีพวกอนิออโตเมชันพวกเนี้ยนะครับจะมีสปริงมีเอฟเฟคเตอร์มีอะไรพวกเนี้ยให้เราลองใช้มีวอล์กไซเคิลมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับลองดูก็ได้นะครับโอเควิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับพูดถึงเรื่องของการลิกในดูดเวสเซลแล้วเดี๋ยวในตัวหน้าเนี่ยเราจะลองมาพูดถึงวิธีการใช้งานนะครับดูดเวสเซลแล้วก็ค่าเซตติ้งต่างๆในตรงนี้กันดูนะครับขอบคุณมากครับ